จรและเปิดอกของคุณตั๊กนะครับจะเจ๋งแค่ไหนก็ไม่อาจจะมาเทียบเคียงกับช่วงรหัสลับ DNA ของผมได้ทำไมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจัดเต็มมากๆนะครับกับแฟนๆจากัวโดยเฉพาะรุ่น F Type Coupe เนี่ยเราจัดมาให้แบบเต็มๆคันแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจัดจ้านเร่าร้อนแล้วก็ร้อนแรงที่สุดนะครับงั้นก็อย่ารอช้าเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาจะโม้ไปมากกว่านี้ไม่ชงกันเลยดีกว่าค่ะช่วงรหัสลับ DNAในที่สุดก็ปิดไม่มิดแล้วล่ะครับสำหรับจากัวร์ F-Type Coupe ขอช่างภาพของเราไปได้ภาพตอนที่ F-Type Coupe กำลังทางหลังคาให้ตัวเองนั้นดูเหมือน F-Type ที่มีหลังคาอ่อนแบบพับเก็บได้แต่ขอโทษครับสิ่งที่ทำขึ้นมานั้นไม่สามารถจะหลอกลวงพวกเราได้เพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าจากัวร์สปอร์ตคาร์ชื่อดังของเกาะอังกฤษกำลังขมักเขม้นอยู่กับโปรเจกต์ F-Type หลังคาแข็งรุ่นใหม่ซึ่งเมื่อครั้งไปโชว์ตัวในฐานะโรสเตอร์คอนเซ็ปต์คาร์ที่มีชื่อรุ่นว่า CX16 นั้นจากัวร์หวังตัวให้ F-Type เป็นคู่แข่งสำคัญในการแชร์ส่วนแบ่งการตลาดมาจาก Porsche Boxer และ Cayman แต่สิ่งนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อจากัวร์ต้องมีทางเลือกของตัวถังที่หลากหลายด้วยเช่นกันและการขยายไลน์ของ F-Type ที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เราเห็นถึงการเอาจริงเอาจังของสปอร์ตคาร์รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีสำหรับจากัวร์ F-Type 2ประตูคูเป้จะมาในรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามบาดตาจนกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในเซ็กซี่ขาที่เป็นที่สุดเช่นเดียวกับในจากัวร์ F-Type Roadster และได้แชสซีเดียวกันกับ Roadster โดยมีความแตกต่างกันในรุ่นคูเป้ที่จะเป็นหลังคาแข็งที่มีความลาดเอียงมากกว่าเท่านั้นขณะที่ด้านท้ายแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่สวยงามที่ถ่ายทอดโดยตรงมาจากคอนเซ็ปต์คาร์ CX16 ทั้งนี้คุณประโยชน์ของหลังคาแข็งนอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังมีส่วนในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสำหรับเครื่องยนต์จากัวร์ F-Type Coupe นำเสนอทางเลือกแบบ V6 และ V8 พร้อมทั้งระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดของ ZF เช่นเดียวกับในตัวถังแบบ Roadster มาที่พละกำลังของจากัวร์ F-Type Coupe กันบ้างเริ่มต้นที่เครื่องยนต์ V6 Supercharged ขนาด 3,000cc 340แรงม้าส่วน V6S จะปรับให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก40ตัวและในรุ่นท็อป V8 Supercharged ขนาด 5,000cc ให้กำลังสูงสุด495แรงม้าครับแหมเห็นแรงม้าเข้าแล้วนะคะเจ้า F-Type นี่ก็300 400 500เข้าไปขนาดนี้มีหวังว่าคู่แข่งต้องเสียวสันหลังแหวกแน่นอนนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่า Porsche Boxster กับ Cayman เนี่ยก็ต้องมีลูกเล่นอะไรออกมาตอบโต้บ้างล่ะนะครับต้องสู้แต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับเราเอาที่รู้แน่ๆมาฝากก่อนละกันกับช่วงเอ็กซเรย์กับเรื่องของระบบตัวถังแล้วก็ระบบรองรับรูปแบบใหม่ครับคุณปั๊กโอเคไปชมกันเลยค่ะช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย Chevrolet Trailblazer ใจถึงก็ไปถึงแก๊สรถยนต์มาตรฐานยุโรปอาร์ติเกิลตัวถัง Sky Active หรือ Sky Active Body เป็นอีกหนึ่งแนวคิดของ Mazda เพื่อพัฒนาให้รถแข็งแกร่งขึ้นแต่เบาลงเช่นรุ่น Mazda 6ที่มีความแข็งแกร่งของการต้านแรงบิดมากขึ้นถึง 30% และเบาลงถึง 8% การที่รถทนต่อการบิดตัวมากจะทำให้ช่วงล่างทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากตัวรถไม่ย้วยและยังช่วยลดเสียงรบกวนจากการบิดตัวของรถขณะขับขี่แถมปลอดภัยต่อการชนมากขึ้นอีกด้วยโครงตัวถังแบบ Sky Active นั้นทีมวิศวกรได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยไม่อิงกับพื้นฐานของแนวคิดเดิมพยายามให้การถ่ายแรงในโครงสร้างจากจุดสู่จุดเป็นเส้นตรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้รวมถึงการให้โครงรถด้านบนซึ่งแต่เดิมไม่ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงรับแรงเข้ามามีส่วนในการส่งถ่ายและกระจายแรงจากพื้นถนนด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มการใช้เหล็กกล้าแบบเหนียวพิเศษหรือไฮเทนไซสตีลในปริมาณที่มากกว่ารถคลาสเดียวกันจากทั่วไปที่ใช้ราว 40% รถแบบ Sky Active จะใช้มากถึง 60% แม้จะมีราคาต่อกิโลกรัมสูงกว่าเหล็กกล้าธรรมดาแต่ก็สามารถรับแรงได้มากกว่าจึงสามารถทำให้โครงสร้างบางลงพร้อมคงความแข็งแรงไว้และยังลดน้ำหนักรถลงได้อีกด้วยการออกแบบใหม่และเหล็กเหนียวพิเศษทำให้รถทั้งคันมีความแข็งแกร่งมากรวมทั้งมีน้ำหนักเบาลง
ขณะเดียวกันเครื่องยนต์และชุดเกียร์ต้องมีขนาดเล็กลงด้วยเพื่อให้ลงตัวกับโครงสร้างแบบใหม่ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าเพราะรถยนต์ตัวถัง Sky Active มีความแข็งแกร่งและความปลอดภัยเหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันเทียบเท่ากับรถยนต์ชั้นนำจากยุโรปได้สบายสุดท้ายคือระบบรองรับวิศวกรของ Mazda ได้ผสมผสานการออกแบบช่วงล่างและระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่แปรผันอัตราทดตามความเร็วเข้าด้วยกันโดยปรับให้ช่วงล่างของล้อมีกริปมากขึ้นเพื่อให้ล้อหลังเกาะถนนมากขึ้นเกิดความมั่นคงในความเร็วสูงโดยแนวคิดแล้วสามารถทำได้2วิธีคือทำให้ช่วงล่างแข็งขึ้นและใช้ยางหนาขึ้นทำหน้าที่ซับแรงกระแทกกับอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ช่วงล่างที่นุ่มแต่ให้ล้อสามารถปรับมุมตอบรับการเข้าโค้งได้ด้วยตัวเองซึ่ง Mazda เลือกใช้วิธีที่2เนื่องจากต้องการความนุ่มนวลแต่การที่รถมีความมั่นคงในความเร็วสูงอาจส่งผลต่อความคล่องแคล่วของการเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนทิศทางได้ไวขึ้นวิศวกรจึงปรับพวงมาลัยให้มีอัตราทดไวขึ้นตามความเร็วของรถด้วยในการพัฒนาช่วงล่างให้มีน้ำหนักเบาขึ้นนั้นทีมวิศวกรของ Mazda ได้ออกแบบชุดช่วงล่างรวมไปถึงมุมของการติดตั้งช่วงล่างใหม่ทั้งหมดทำให้ลดน้ำหนักของช่วงล่างด้านหน้าลงได้ถึง 14% พร้อมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีก 40% และยังทำให้ประสิทธิภาพของช่วงล่างดีกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนทั้งหมดนี้คือความใส่ใจในรายละเอียดและความกล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อยกระดับมาตรฐานของรถยนต์แห่งอนาคตที่ผสมผสานทั้งความประหยัดและความเร้าใจในการขับขี่เข้าไว้ด้วยกันครับ